สวัสดีครับผมไอรอนจากช่อง Angle Man นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันนะครับผมถ้าหากคุณทำใบขับขี่หายในปีนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกเลยนะครับผมถ้าหากมีคนถามว่าต้องแจ้งความไหมต้องบอกว่าถ้าหากคุณทำใบขับขี่ส่วนบุคคลหายเนี่ยไม่ต้องแจ้งความนะครับไปกรมขนส่งได้เลยแต่ถ้าเป็นใบขับขี่สาธารณะเนี่ยต้องแจ้งความนะครับและต้องนำใบแจ้งความเนี่ยไปยื่นที่กรมขนส่งครับผมสิ่งต้องเตรียมนะครับบัตรประจำตัวประชาชนครับผมถ้าหากไม่มีใช้เอกสารแสดงตัวที่หน่วยงานราชการเป็นคนออกให้นะผมแต่ถ้าคุณทำแบบประจำตัวประชาชนหายล่ะไม่เป็นไรสำเนาได้นะผมสำเนาแบบตัวแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้ผมโทรไปถามกรมขนส่งแล้วนะครับต่อมานะครับผม walk in หรือจองออนไลน์ก็ได้นะผมแต่แนะนำว่าwalk in ก็ได้ครับผมมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นมันไม่ได้รอนานขนาดนั้น walk in ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปจองออนไลน์ให้ยุ่งยากนะผม walk in ได้นะครับหลังจาก walk in ปุ๊บคุณก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่คุณรอสักพักเขาจะเรียกคุณไปถ่ายรูปพิมพ์บัตรใหม่แค่นี้เองครับผมค่าใช้จ่าย205 บาทนะผม205 บาทจบแล้วแค่นี้เองครับผมขั้นตอนไม่เยอะเลยนะครับผมเอกสารที่ต้องเตรียมเนี่ยก็มีแค่บัตรประชาชนแค่นี้เองครับสำหรับใบขับขี่ส่วนบุคคลฮะแต่ถ้าเป็นถ้าหากคุณทำใบขับขี่รถสาธารณะหายต้องไปแจ้งความก่อนแล้วก็เอาไปแจ้งความเนี่ยไปที่กรมขนส่งแล้วก็บอกว่าของผมหายมาแจ้งความนี่ใบแจ้งความแค่นี้ครับผมเตรียมแค่บัตรประชาชนจริงๆแล้วอ่ะเราพกถ้าหากคุณไม่ได้ทำบัตรประชาชนหายอ่ะแทบจะไม่ต้องพกเอกสารอะไรอยู่แล้วอ่ะเพราะแบบประชาชนคุณก็พกไว้อยู่แล้วไงแค่นี้ครับผมสุดง่ายๆเลยนะครับทำบัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งความไป walk in เลย walk in ปุ๊บบอกว่าทำใบขับขี่หายขอทำใหม่คุณรอแป๊บนึงรอเขาเรียกเสร็จจ่าย205 บาทเห็นรูปพิมพ์ใหม่จบแค่นี้เองครับผมมีอะไรสงสัยก็ถามกรมขนส่งครับผม